SCDG ฮานอยภายใต้การน,นำทีมของโคตเต้เพเดศึึขวาตัวทิชายามือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลูลูกยางหลีกเวียดนามนานถึง5ปีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2 5 6พที่ผ่านมาหุนทิชายาบุญเลิศเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง179ซนติเมตร ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติมากมายอาทิชิงแชมป์อาเซียน2014และโวลกังปี2017ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับ SCDG ฮานอยทีมดังในศึกวัลบอลลีกเวียดนามที่มีโคเต้พระเดจศึกวรรณโชตนั่งท่านกุญซือใหญ่ของทีมด้วยสัญญานานถึง5ปีล่าสุดทิชายาออกมาเปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ไปเล่นต่างประเทศด้วยสัญญ,ญา5ปี ตัวฉันเองอยากลองสัมผัสเวทบอลลีกอื่นๆมาตลอดและนั่นคือเหตุที่ผลฉันเลือกหลีกเวียดนามชีวิตความเป็นอยู่ของเวียดนามดีมากอาหารก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีและอร่อยมากด้านโคตเตออดีตโค้ชทีมคลครราอลสีมาเปิดเผยว่าปัญหาของทีมคือตัวเซตซึ่งเป็นหัวใจของทีมและเป็นผู้บัญชาการแนวทางการเล่นของทีม